นะครับไปดูเดี๋ยวไปดูหลังเกมของไอ้นำขบวนนะหวังว่าแพ้นะของพี่เดียมเอเวทุบนะไปต่อยเขาให้เขาเบิ้ลจักรวันไงยกสุดท้ายไม่เดินเบิ้ลมันเล็กกันนะเรามันเล็กนะแต่เราก็ทำได้ดีนะนี่นะเจอเดียวยาวจะมาอยู่แล้วหรือเปล่าขบวนมันอยู่ได้แล้วมั้ยยกห้าถ้าได้ชุดหนึ่งนะโอ้โหเจียวจ้าวเลยนะไออย่างว่ามวยมันเล็กกว่ายกสี่มันไปต่อยแล้วเข้าไปมุดก่อนต่อยแล้วเข้าไปมุดแล้วดันออกไปแล้วดันออกแล้วก็เตะเข้าไปมันชนะแล้วมันแพ้เยอะแล้วก็แต่ว่าแพ้มันก็ผู้หาได้หลายอยู่ค่ะหมอผู้หาได้ทั้งยกอะมวยอะผู้หาได้ทั้งยกไปต่อยออกกันเนี่ยเต็มที่แล้วนะไอพิรพลนะอ่ะมีอะไรฝากแฟนมวยติดตามกันต่อขอโทษทุกคนครับผมทำตรงนี้เจอยาด้วยวันนี้ถ้าพลิกชนะนี่ไล่อาทิตย์อะไรแพงกว่าโอ้โหน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรน้องชายเอาใหม่นะว่ากันใหม่โอเคเอามาดูนะครับโอเควันนี้ครับวันนี้เป็นไงบ้างนี่วันนี้หมดไหมก็ไม่หมดครับยืนได้ต่อยังยืนได้อยู่นะแหมก็ถือว่าเราทำได้ดีนะวันนี้เป็นการกลับมาในรอบกี่เดือน5 เดือน5 เดือนไม่ได้ชกเลยเหรอไม่ได้ชกเลยครับไปไหนมาติดไฟแรกครับคู่ต่อยติดโควิดแล้วก็ไปติดต่อหมดติดโควิดโอ้ตอนนี้ก็ลงตัวแล้วเนาะกลับมาแจ้งเกิดใช่ไหมแจ้งเกิดไหมแจ้งเกิดเคยได้แชมป์อะไรไหมครับน้องไม่เคยครับไม่เคยอยากจะได้แชมป์อยากได้แชมป์สักเส้นหนึ่งเนาะรุ่นไหนที่ตั้งเป้าไว้107 108107 108รุ่น105 ปอนด์นี่ทำได้อยู่อ๋อรุ่น105ปอนด์ด้วยก่อนเขาก็ชกอยู่105นั่นแหละ105 104แต่วันนี้มันขยับใหญ่โตหน่อยเจอเวทใหญ่นิดนึงวันนี้ไปโดนหมัดช่วงยก4เป็นไงบ้างวันตอนก็นิดหน่อยใช่ไหมแต่เราก็รู้อยู่ใช่ไหมตอนนั้นแต่ก็เอาอย่างนี้จุดไหนที่เราต้องกลับไปแก้ไขบ้างคิดว่าที่เขาชกมาวันนี้ลูกกันหมัดครับกันหมัดลูกเขาโหนยานลูกความแข็งแรงนี่เราต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขเพราะว่าก็ถือว่าวันนี้ทำเป็นอีกไฟนึงนักขบวนอายุเท่าไหร่แล้วน้องอายุ17โอ้อายุยังก็ไม่เยอะนะก็ถ้าลูกชายจังหวัดไหนจังหวัดกระบี่ครับอยู่กระบี่เนาะฝากพี่น้องชาวกระบี่พูดใต้ได้ไหมน้องได้ครับฝากพี่น้องชาวกระบี่หน่อยฝากพี่น้องชาวกระบี่นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พุ่มด้วยนะครับขอบคุณใครบ้างอ๋อขอบคุณขายอันซ่ากรุ๊ปครับครับแล้วขอบคุณลาวีน้อยจะขอบคุณนะเอกโปรตีนแอนเตลขอบคุณที่ให้คุยกับลูกพี่ก็หน่อยรังอลิสาหน่อยวันนี้วันนี้มีเสียวไหมมีเสียวที่ผมต้องบอกว่าเสียวนะมีเสียวนิดหน่อยครับมั่นใจตั้งแต่ยกไหนพี่มั่นใจตั้งแต่ก่อนต่อยครับผมเด็กซ้อมมาดีครับก็ตั้งใจเด็กตั้งใจ5 เดือนไม่ได้ต่อยพี่ก็ถือว่าอืดไม่หน่อยครับอืดแต่ว่าก็โอเคละยังทรงยังได้อยู่แต่ถ้าเจอมวยบู๊นี่เสร็จเหมือนกันนะครับก็ต้องปรับตามเป้ายังไงครับสำหรับก็ไฟหน้าก็น่าจะเห็นได้ข่าวไว้ว่าน่าจะมีเข็มกัดร้อยไหนชิงร้อยไหนอ่ะ108ครับผม108นะไว้ที่ไหนอ้อมน้อยครับอ้อมน้อยอ้อมน้อยนะอ้อมน้อยนะฝากเป็นกำลังใจครับฝากติดตามค่ายแล้วก็ฝากติดตามเด็กในค่ายด้วยครับผมฝากติดตามค่ายเล็กๆค่ายภาคใต้อาริสาคุ้มครับผมครับจะทำเต็มที่ครับผมโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับผมขอบคุณมาดีๆด้วยยินดีด้วยครับผม